la 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 เด็กๆครับวันนี้ครูมากับไดโนเสาร์อยากรู้ละสิว่าทำยังไงเด็กๆครับไดโนเสาร์แบบนี้อ้าปากได้แบบนี้ดูนะคาบดินสอได้ด้วยยูฮูเจ๋งจริงๆเลยนะครับนี่ไงไดโนเสาร์กูดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้โอเคนะครับเด็กๆครับวันนี้เราจะมาทำไดโนเสาร์กันหรือว่าทำเป็นปลานะครับทำเป็นปลาก็ได้ทำเป็นไดโนเสาร์ก็ได้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆแล้วครับ1ไม้หนีบผ้าฟุ้งไม้หนีบผ้าสีไม้กระดาษกาวนะครับแล้วก็กระดาษสำหรับวาดรูปซึ่งครูมีแบบให้ดูด้วยในคลิปเพราะนั้นเด็กๆที่จะทำผู้ปกครองครับมีแบบให้แล้วนะครับเราจะทำของแบบนี้กันวันนี้เราทำปลากันนะครับในคลิปสอนครูจะทำปลาแต่ที่ครูทำไว้เล่นให้ดูแล้วไดโนเสาร์แบบนี้แล้วแบบไดโนเสาร์แบบนี้ก็มีในคลิปของเราครับอุปกรณ์ง่ายๆเหมือนเดิมครับปากกาเมจิกสีไม้กรรไกรดินสอแล้วก็กระดาษวาดรูปที่มันแข็งๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับแบบนี้อยากเอามาเล่นแล้วไหมล่ะเอามาเล่นนิทานกันก็ได้นะอย่าลืมครับไปติดตามดูในคลิปต่อจากนี้แล้วเอามาทำส่งมาให้ครูด้วยครับไปแล้วครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาลุยกันดีกว่าเรามาทำของเล่นกันเด็กๆครับอุปกรณ์ครูขอทวนอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ไงเด็กๆไม้หนีบผ้าแวว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 นะฮะดินสอสีไม้ตามชอบเลยปากกาเคมีหรือปากกาหมึกซึมสีเส้นโตๆหน่อยนะครับแล้วก็กรรไกรที่จริงนะเรางานนี้เราเล่นกับกรรไกรก็ได้แต่ว่ามันอันตรายไปหน่อยแล้วก็ที่สำคัญครับกระดาษกาวสองหน้าหรือว่าเป็นกาวแบบไหนก็ได้นะครับเด็กครับเราเริ่มต้นด้วยการออกกระดาษนะครับเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษที่แข็งนิดนึงเด็กๆนะครับที่เราสามารถตัดออกมาแล้วเป็นตัวแบบนี้นี่ครูมีแบบให้ดูแล้วนะครับมีแบบให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันอันนี้ครูวาดแบบไว้บ้างแล้วนะครูวาดแบบไว้บ้างแล้วเดี๋ยวมาลงสีพร้อมครูดีกว่ามาลงสีพร้อมครูดีกว่าปลาครูจะให้สีชมพูนี่ปลาครูให้สีชมพูโอ้สีชมพูนี่ไม่สวยเลยแข็งปักเลยเอ้างานเข้าแล้วครูเผ็ดงานเข้าแล้วเอาไม่เป็นไรสีนี้ก็ได้ครูทำสองแบบครูทำแบบไดโนเสาร์ไว้แล้วหนึ่งอันนะครับแต่วันนี้ครูจะทำให้ดูอีกหนึ่งอันนะครับเวลาวาดแบบเด็กๆครับเราต้องแบ่งครึ่งว่าเราจะทำนะครับเจ้าเอาไปติดกับไม้หนีบนี่ยังไงนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนบนและส่วนล่างอันนี้คือส่วนบนอันนี้คือส่วนล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องติดกับไม้หนีบอย่างนี้นะครับเราก็ต้องติดกับไม้หนีบอย่างนี้อันบนก็ติดตรงนี้อันล่างติดอันนี้นะครับแล้วมันก็จะขยับได้นะครับแล้วมันก็จะขยับได้ลองทำดูนะครับเวลาเล่นเราก็ได้ฝึกนิ้วมือด้วยกล้ามนิ้วมือเราจะได้แข็งแรงนะครับกล้ามนิ้วมือเราจะได้แข็งแรงรับรองครับของเล่นแบบนี้เด็กๆต้องชอบแน่เลยเอาไปเล่านิทานได้ด้วยนะครับผู้ปกครองครับเอาไปเล่านิทานได้ด้วยไปชวนเด็กไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กเช่นเวลาเด็กจะกินอาหารชวนพี่ปลามากินด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับอะไรก็ว่ากันไปเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาเราทำของเล่นแล้วล่ะเวลาเราเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ตอนเราทำตอนเด็กๆ เชิญชวนเด็กๆทำต่างๆเด็กๆจะชื่นชอบมากเลยถ้ามีอุปกรณ์นะครับในการเล่นนะครับในการทำกิจวัตรถ้าเรามีอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือนะครับมันก็จะทำให้เด็กๆมีความสุขขึ้นนะครับเอาละเอาละต่อไปครับได้อย่างนี้แล้วครับได้อย่างนี้แล้วระบายสีแบบนี้แล้วตัดเส้นด้วยสีดำครับให้มันชัดขึ้นตัดเส้นด้วยสีดำให้มันชัดขึ้นนะครับตัดก่อนละมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับอะไรก็ได้ที่มันแบ่งสามารถแบ่งได้เป็น2
2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างลองจินตนาการดูนะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับของครูก็ได้แล้วไม่ยากครับชิ้นนี้ไม่ยากนะครับผู้ปกครองต้องช่วยด้วยอยู่แล้วนะครับสำหรับงานฝีมือของเด็กๆนะครับผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมด้วยเราก็จะเล่นไปพร้อมๆกันเอาละว้าวนี่ครูได้ปลาแล้วครูได้ปลาแล้วต่อไปครูใช้ไม้ไกครับตัดมันตัดมันไปเลยนะครับจะได้ฟืบเวลาเราตัดเนี่ยเด็กฝึกใช้กรรไกรมาหลายงานแล้วนะครับการควบคุมกรรไกรเนี่ยจริงๆแล้วกรรไกรถ้าเราสอนเด็กๆใช้มันก็เด็กก็ได้ใช้เป็นนะครับมันก็ลดอันตรายไปแต่ถ้าเราไม่สอนถ้าเราไม่สอนเด็กไปใช้เองมันก็อันตรายแล้วครับแต่ถ้าเราสอนเขาก่อนแนะนำเขาก่อนวิธีการใช้ที่ถูกต้องใช้ไงเด็กๆเดี๋ยวนี้เรียนรู้เร็วมากนะครับเรียนรู้เร็วมากเพราะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะครับผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะทำยากว่าจะเด็กๆจะอันตรายนะครับถ้าอยู่ในการดูแลของเรานะครับสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้องเด็กเขาอยากรู้แล้วครับบางทีเขาอยากถ้าเราไม่สอนแล้วเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นเองเนี่ยอย่างนั้นแหละครับมันอันตรายแต่ถ้าเราสอนเขานะครับอะไรที่เราอยากให้เขาฝึกอยากให้เขาใช้แล้วก็สอนเขานะครับเพื่อความแน่เห็นไหมครับได้แล้วนะครับครูตัดแบ่งชิ้นบนล่างแล้วล่ะครับทีนี้ฟึบ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 ปึ๊บอึ้งเอาละเออตัดตัดจ้าเอาละครับเราได้ชิ้น2ชิ้นละชิ้นบนกับชิ้นล่างนี่เห็นไหมครับทีนี้เราจะติดครับเราดูครับเราดูว่าตัวหนีบเราจะอยู่ยังไงเราก็ติดตรงนี้เหลืออย่าลืมนะครับเหลือที่หนีบไว้ด้วยเหลือที่หนีบไว้ด้วยนะครับเหลือที่จับไว้นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเอานี่เลยครับกาว2หน้านิดเดียวครับไม่เยอะเดี๋ยวไม่เยอะเราทำชิ้นเล็กๆครับไม้หนีบเล็กจริงนะครับครูตัดแค่นี้แล้วครูก็แบ่งครึ่งมันอีกทีนึงปุ๊บครูแปะไปที่นี่ก่อนครูแปะไปที่นี่ก่อนที่ไม้หนีบนะครับวันนี้ขอยืมไม้หนีบคุณครูมา1อันบน1อันล่าง1อันอ่ะฮะเอาแล้วครับแล้วครูก็แกะออกมาว่าหลุดเฉยเลยนี่เนี่ยปุ๊บอุ๊ยโอ้ยโอเคแกะแล้วก็ติดลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาปลามาติดเอาปลามาติดชิ้นที่1ชิ้นด้านบนอันนี้ชิ้นด้านล่างอันชิ้นด้านบนครับแปะลงไปอึ๊บฟึ่งชิ้นด้านล่างครูก็แปะลงไปมาได้แล้วครับเวลาเราเล่นไงครับดูนะครับว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 ับคุยกันได้ด้วยฮ่า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 นั่น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 เดี๋ยวครูจะทำอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะทำอันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคครับง่ายๆครับดูด้านหลังง่ายๆครับสำคัญที่เราวาดรูปแล้วก็แบ่งชิ้นส่วนแบ่งชิ้นบนและชิ้นล่างนะครับให้ได้แล้วก็มาแปะที่ไม้หนีบถ้าเป็นไม้หนีบไม้อันใหญ่ๆสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยเอาละครับเด็กๆครับไปทำกันเล่นดูแล้วส่งมาให้ครูดูหน่อยนะจ๊ะโอเค